สำหรับคลิปนี้ครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแยกเงาพันร่างทำยังไงครับอันดับแรกคุณต้องมาอัพสกิลนี้ให้ได้ครับพิลล่าสแตนครับที่มันหมุนติ้วๆๆเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็คือผมจะไปถอนสกิลพอยต์จากอันนี้นะครับจากสกิลลิงออฟไฟเพราะว่าแต้มสกิลไม่พอนะครับแล้วก็จะมาอัพที่ท่าแยกร่างนะครับแยกเงาพันร่างมันจะได้แบบแยกได้เยอะๆแล้วก็จะได้เก่งๆนะครับผมก็จะอัพให้หมดเลยนะจริงๆคือจะมันเป็นบั๊กที่แบบมานาไม่หมดอ่ะจะใช้สกิลอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ณที่นี้คือจะมาแยกเงาพันล่างแล้วก็แต้มยังไม่พอนะครับผมก็จะไปถอนมาใส่อีกนะให้มันใส่ได้เต็มอ่ะยังไม่พออีกยังไม่พออีกจะไปถอนอะไรมาอีกเนี่ยไปถอนอะไรมาก็ได้นะครับอย่างอื่นมันไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะแยกเงาพันล่างนี่ก็โกงแบบไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วนะเสร็จแล้วนะครับก็ครบละต่อไปนะครับคือจะต้องใช้ค่าโฟกัสผมก็เลยเอายาโฟกัสมากินนะจะได้มีค่าโฟกัส1 point เนี่ยในการใช้ท่านะครับทดสอบดูว่าได้หรือยังเดี๋ยวกินยาก่อนโฟกัสหมดครับปุ๊บวิธีการก็คือให้เราตีธรรมดาแล้วก็หมุนติ้วๆๆให้ได้ครับแล้วก็ใช้ท่าหายตัวนะครับอันนี้ได้ละเดี๋ยวเราไปทดสอบกับบอสนะครับไม่ต้องตีให้โดนก็ได้นะไม่ต้องตีให้โดนก็ได้นะแล้วก็หมุนๆๆๆแล้วก็หายตัวนะครับกดรัวๆหายตัวรัวๆปุ๊บถ้ามันหายตัวอย่างเงี้ยคือติดละติดบั๊กแล้วมานาตอนเนี้ยจะไม่หมดแล้วนะครับทีนี้วิธีการทดสอบก็คือให้ได้ใช้ท่าอะไรก็ได้มันก็จะแบบมานาก็จะลดนะแต่ว่าจะใช้ได้รัวๆนะครับเนี่ยมันจะชะงักเนี่ยก็คือแสดงว่ากดรัวๆได้นะครับและทีนี้คือผมก็ลองใช้ท่าวงแหวนไฟก่อนนะครับพอวงแหวนไฟติดปุ๊บท่าอื่นก็ติดอ่ะถ้าเรากดรัวเกินมันก็จะชะงักมันก็จะไม่ไล่นะเราจะไปกดรัวเกินนะครับเนี่ยถ้ามันมีมากกว่า1วงแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยมันไม่ต้องรอคูลดาวน์ไม่ต้องรออะไรมานาก็ไม่ต้องอะไรครับมันเป็นการบั๊กที่ใช้ท่าอะไรก็ได้แล้วผมก็จะลองใช้ท่าแง่เงาพันล่างแง่เงาพันล่างก็ใช้ได้เรื่อยๆเหมือนกันครับแต่ว่าคำเตือนนะครับบั๊กนี้อย่าหาทำนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการอัตราโทษเกมจะไม่สนุกเลยจะง่ายเกินไปแต่ถ้าใครไม่ซื้อเยอะก็แล้วแต่แล้วก็แนะนำให้แบ็กอัพเซฟไว้เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียนะครับบั๊กมันจะแบบมันจะเป็นตลอดเกมไหมอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้อันนี้ต้องไปทดสอบกันเองแต่แบ็กอัพเซฟไว้ดีกว่านะครับหลังจากนี้ก็เอนจอยครับผมจะใช้ให้ดูในการต่อสู้บอสตัวนี้ว่าเป็นยังไงเอนจอยครับผม